ี่มันห้องด็อกเตอร์นี่วะอะไรเนี่ยล็อกนะฮะล็อกทุกที่ทุกกินทุกยาทุกทางเลยนี่คือทางที่เรามาป่ะไม่ใช่ใช่ห้องนกยักษ์โอ้ยอุ้ยไอ้แมงเขียวน่ารำคาญพวกนี้นี่ถ้าเกมนี้มีหนีได้เนี่ยผมหนีบ้างแล้วอะไรมันจะขนาดนั้นเนี่ยประตูแบบยั่วเยี่ยงจริงฉากนี้ต้องจัดการนกยักษ์ก่อนว่ะแปลกจริงจับนกยักษ์ยิง300กว่าไม่ตายเดี๋ยวๆๆอันนี้มันกลิ้งมั้ยอืมยังไม่ตายอีกแล้วตายแล้วลองผมเล่นเกมนี้จำคำว่าเอเนอร์จี้ช็อตได้ขึ้นใจแน่นอนใช้บ่อยมากอันยาแก้พิษคือเจอศัตรูทุกห้องครับทุกสเต็ปพระเจ้ามันบ้าไปแล้วโอ้ยพระเจ้าตาย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 รอพลัง PE นะที่เห็นผมวิ่งไปวิ่งมาแล้วถ้าผมเจอบอสให้ผมมานั่งทำอย่างนี้มันไม่ไหวมากเดี๋ยวผมเจอจุดเซฟเมื่อไหร่ผมขอเซฟแล้วก็เดี๋ยวผมไปหากระสุนมาก่อนละกันนะครับแล้วค่อยมาเล่นต่อนะครับท่านผู้ชมจะได้ไม่ต้องมานั่งรำคาญอย่างนี้เนี่ยแต่ตอนเริ่มแบบในพิพิธภัณฑ์ตอนมาเริ่มเนี่ยก็มีเป็นร้อยนัดร้อยนัดแล้วนะประมาณร้อยกว่านัดแต่ยิงทีมก็ทีละหกนัดนะครับครับเดี๋ยวมันก็หมดอ่ะเอาตัวนี้ให้มันตายก่อนพวกนี้นี่นะกระสุนหมดอีกตัวกาดตัวดัวยังอีกโอเคเรามีปึกเกาะกินยาอัตโนมัติยิงจนหมดแล้วเว้ยหมดขนาดนี้โอ้โหมันเห็นความพยายามครับให้กระสุนมา60นัดยาวแล้วทีนี้ท่านผู้ชม
ผมอาจจะไม่ต้องฟาร์มละแต่ทางมันแบบโคตรสุดๆเลยวะสมกับเป็นพิพิธภัณฑ์จริงนี่มันอะไรเนี่ยเป็นห้องบังคับการแล้วก็เราจะอายะจะปิดสัญญาณเตือนภัยนะครับเฮ้ยเดี๋ยวนะอายะบอกเดี๋ยวนะจากกล้องวงจรปิดนะครับเป็นอีฟกำลังตั้งท้องนะฮะอยู่ในห้องไหนสักแห่งหนึ่งนะครับผมอะไรกระพริบเนี่ยปิดสัญญาณเตือนภัยนะครับปิดแล้วและแน่นอนว่ามันคือที่เซฟครับเซฟไปก่อนเซฟไปก่อนพ่อสอนไว้โอ้ยเหนื่อยจริงเหนื่อยเพราะไอ้ปกติเกมก็ค่อนข้างจะปวดหัวอยู่แล้วนะครับมาเจอกับปัญหากระสุนหมดอีกนี้ได้มา60นัดก็พอไหวอ้าวเจออะไรกันล่ะนี่คือคำตอบนะครับว่าทำไมในพิพิธภัณฑ์นี้ถึงกลับมีชีวิตขึ้นมานะครับมาจากสลายพวกนั้นนั่นเองบ้าไปแล้วนะครับอาญาบอกมันเป็นแบบนี้เองเดี๋ยวก่อนนะแล้วยังไงเนี่ยเราออกมาจากห้องข้างบนนั้นงั้นเราก็ต้องไปทางซ้ายใช่ไหมแล้วเมื่อกี้มันเพิ่งไปรวมกับกระดูกยีเร็กนะครับมีกล่องอยู่ตรงนั้นโอเคไอ้พวกนี้นะถ้าจำไม่ผิดมันน่าจะให้กระสุนด้วยนะครับโอ้โหโดนทีรัวเลยเราประมาทไม่ได้เนี่ย1 2 3ได้แค่3นัดนะครับพอไอ้พวกนี้มันกริ่งแบบติดกันเราก็จะโดนติดกันนะครับ2นัดพอเดี๋ยวขอเพิ่มเลือดหน่อยเถอะหรืออันนี้ดีกว่านะครับลองใช้ท่ารีเกนดูนะครับว่าเป็นยังไงมันเป็นอย่างนี้เองแบบไหนจะคุ้มกว่าวะเนี่ยเพิ่มทีเดียวน่าจะคุ้มกว่านะดูแล้วนะครับตัวที่1ต้องจัดการทีละตัวตายแล้วตัวหนึ่งแต่อ๋อคืออัตราการเพิ่มเหมือนจะเยอะกว่านะครับแต่มันใช้เวลาเพราะเลือดผมเต็มเลยดูดิตัวหนึ่งแล้ว2ตัว
นั่นไงไอ้พวกนี้ให้กระตุกจริงๆด้วยที่ผมบอกว่าอาจจะต้องไปปั๊มนี่คือแรกก็ว่าจะปั๊มเพราะไอ้พวกนี้แหละครับยังไงเนี่ยขึ้นบันไดใช่ไหมห้องอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเหมือนห้องนี้เราเคยมาป่าววะเฮ้ยนั่นไงมีกระสุนแล้วเป้ย80นัดง่ายขึ้นเยอะเลยครับมีกระสุนเนี่ยเราเรียนรู้วิธีการที่ยากลำบากแล้วนะครับแต่เราก็ประมาทไม่ได้ถ้าเราประหยัดกระสุนได้ก็ประหยัดนะครับใช้ energy ครับเลเวลอัพอีกแล้วระยะขั้น3แทนยาขั้นหนึ่งแล้วกันมาตามทางเรื่อยเฮ้ยเอ้ยลิฟใช้กันได้แล้วอ๋อเพราะเราไปปิดสัญญาณเตือนภัยหรือเปล่าใช่ไหมเหมือนแบบไฟฟ้ามันก็ไม่ตัดอะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้นะแต่ลิฟต์มันใช้งานได้แล้วดูดิเมื่อกี้เหมือนเคยผ่านมาทางนี้แล้วมันไม่เป็นอย่างนี้นะมันแบบไม่ได้มีกระพริบกระพริบมันต้องมีอะไรแน่เลยโชคดีนะโดนแรปเตอร์ยังกัดไม่ดุนแรงถ้าโดนที40-50นี่ผมตายไปนานแล้วโอ้เดี๋ยวนี้มันใจดีว่ะมันเริ่มแจกกระสุนว่ะน้ำตาจะไหลเมื่อกี้ไม่เป็นอย่างนี้อ่ะกดปิดโอ้โหนี่เราอยู่ชั้น1ใช่ไหมกดไปชั้น2แล้วไปไหนชั้นเฮ้ยประตูเปิดแล้วตอนแรกมันล็อกไหมเหรอศาสตราจารย์แคมป์อย่าขยับนะยกมือขึ้นให้ฉันเห็นชัดๆอ้าวเป็นไมเอดะซะงั้นเฮ้สวัสดีอายะคือฉันจะต้องทดลองอะไรบางอย่างนะผมจะต้องทดลองอะไรบางอย่างนะครับก็เลยเข้ามาในนี้แล้วผมเอามือลงได้ยังครับแล้วเธอมาที่นี่ทำไมอ่ะมาคนเดียวเหรออะไรอย่างนี้นะครับเปล่าเดนเนลก็มาด้วยมาเดนเนลก็มากับผมด้วยแล้วเขาอยู่ไหนล่ะเขาอะไรเนี่ยอ๋อเขาไปที่โรงพยาบาลเนี่ยอ๋อแวะมาส่งมาเอดะแล้วก็ไปโรงพยาบาลต่อนะครับเพราะเขาอยากไปเอาอะไรบางอย่างที่โรงพยาบาลแล้วกำลังกลับมาที่นี่นะครับแล้วก็เขาก็ให้เวนก็คือตำรวจหนุ่มที่อยู่ที่สถานีตำรวจทำอะไรบางอย่างให้นะครับมันก็คืออะไรวะเหมือนแบบว่าสามารถที่จะมีผลต่ออีฟหรือว่าสัตว์ประหลาดที่อีฟควบคุมได้นะครับต้องลองใช้มันเป็นปืนของมาเอดะนั่นเองนะครับแอตแทคแค่หนึ่งเนี่ยและเราต้องเอามาด้วยนะครับปืนของมาเอดะมาแทนที่ยาแก้พิษก็แล้วกันเนี่ย
แล้วก็อะไรเนี่ยเจอว่ามีมายดะพบว่ามีเซรุ่มเลือดนะครับและมีชื่อของมายะเหมือนจะเป็นพี่สาวของอายะนะครับพี่สาวฝาแฝดของอายะที่เสียชีวิตไปแล้วมีชื่อของมายะแปะอยู่ที่เซรุ่มเลือดนั้นนะครับและมันก็เหมือนเป็นตัวอย่างเลือดนะครับถูกเก็บไว้ในที่แช่แข็งนะฮะฮะพี่สาวของฉันเหรอแล้วไงต่อนะครับแล้วก็รหัสชื่อของการวิจัยนั้นเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับเลือดของมายะเนี่ยชื่อว่าอีฟนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับอีฟที่เป็นสัตว์ประหลาดนี้แน่นอนนะครับเหมือนจะแบบว่าศาสตราจารย์เขาก็กำลังศึกษาวิจัยเรื่องนี้อยู่นั่นเองนะครับหลายปีแล้วซึ่งไม่รู้ว่ามายดะยังไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรนะครับเหมือนเขากำลังพยายามที่จะสร้างสเปิร์มน้ำเชื้อเทียมจากสำหรับอีฟนะครับพูดง่ายว่าอยากจะฝังจะทำให้อีฟตั้งท้องนั่นเองนะครับเขาอยากที่จะแยกไมโตคอนเดรียออกจากสเปิร์มและสร้างสเปิร์มตัวใหม่สเปิร์มที่ไม่มีพาราไซต์สเปิร์มที่มีแต่นิวเคลียสนะครับสเปิร์มที่ไม่มีไมโตคอนเดรียงั้นเหรออเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างจะดร.แคมมาพอดีเนี่ยครับสรุปแล้วดร.แคมก็ต้องการที่จะทำให้อีฟตั้งท้องเองนะครับเพื่อที่จะสร้างให้คลอดออกมาเป็นทายาทอสูรนะฮะ เป็นไมโตเป็นสิ่งมีชีวิตขั้นสูงสุดอะไรอย่างนี้นะครับตามที่เราได้ดูที่ตอนก่อนๆมาแล้วตอนนี้แคมก็ดร.แคมก็บอกว่าพวกเธอพวกแกที่เป็นสิ่งมีชีวิตปกติธรรมดาทั่วไปไม่มีทางที่จะเข้าใจได้นะครับว่าการวิจัยของฉันมันสำคัญขนาดไหนนะครับอายะก็บอกว่าขอจับกุมนะครับเพราะว่าเป็นต้นเหตุของทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นนะครับรู้ตัวไหมว่าทำอะไรลงไปเนี่ยแล้วก็ไม่สามารถหนีออกได้แน่นอนเข้าใจไหมคือไม่สามารถหนีการจับกุมได้ครับแล้วเขาก็ดร.แคมก็หัวเราะชอบใจเนี่ยไปสนใจทำไมกับไอ้กฎหมายไร้สาระนั่นมันไม่มีความหมายเข้าใจไหมสเปิร์มพันธุ์ใหม่ที่ดร.แคมป์สร้างขึ้นมาได้ที่ว่าเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเขาไปเก็บไว้ที่โรงพยาบาลนั่นเองที่ว่าตอนก่อนที่โรงพยาบาลถูกบุกทำลายนั่นเองนะครับเพราะสเปิร์มชิ้นนั้นนะครับเหมือนอีฟจะไปเอาสเปิร์มนั้นแล้วก็มาทำให้ตัวเองตั้งครรภ์ตั้งท้องมาตั้งท้องที่พิพิธภัณฑ์นี้อย่างแน่นอนนะครับคิดว่าเป็นอย่างนั้นนะฮะอะไรเนี่ยไมโตคอนเดรียมีพลังพิเศษใช่ไหมอย่าระวังหมอแดเนียลมาช่วยพอดีนะอะไรเนี่ยแต่เนี่ยขอบคุณนะฉันไม่เห็นเลยเนี่ยสคาเพลสคาเพลนี่น่าจะแปลว่าอะไรเนี่ยเป็นเข็มหรือว่าอะไรคือเอาเป็นว่าดร.แคม
อาศัยทีเผื่ออายะเมื่อกี้นะครับจะโจมตีอายะนะครับแต่ว่าแดเนียลก็มาช่วยไว้ทันเนี่ยทันเวลาพอดีนะครับแล้วทำไมไม่ยิงเนี่ยไม่งั้นนี่อายะอาจจะโดนฆ่าตายได้นะครับแดเนียลเตือนอย่างนั้นนะครับแต่ว่าแบบเขาก็แบบเหมือนอายะกำลังอึ้งกับข้อมูลต่างๆแน่ๆนะครับฟื้นขึ้นมาอีกแล้วนะครับโดริสเจ้าหน้าที่โดริสคือใครอ๋อแดเนียลอะโดริสอาจจะเป็นนามสกุลหรือเปล่านะครับแน่นอนว่าฉันเกลียดแกฉันเกลียดแกสุดๆเพราะว่าแกรอเลนก็เลยเมียกูก็เลยรอเลนเหรอแต่ว่าอ๋อเจ้าเด็กน้อยหนีไปได้หรือสิอันนี้ดร.แคมพูดนะครับแดเนียลก็บอกว่าแกฉันน่าจะฆ่าแกตอนนั้นนะถึงสักวันแกต้องชดใช้ฮ่าฮ่าฮ่าแล้วเราก็จะรู้แล้วเราก็จะรู้ดร.แคมหัวเราะอะไรเงี้ยแล้วคุณกำลังอยากจะทำวางแผนจะทำอะไรกันแน่ปตาจารย์อายะถามเขาก็บอกว่าฉันรอการกำเนิดของสิ่งมีชีวิตขั้นสูงสุดขั้นสุดยอดอยู่ซึ่งไมโตคอนเดรียอะไรเนี่ยจากที่เขาวิจัยและสะสมขึ้นมานะครับอะไรเนี่ยเออเจ็บแปดคือไมโตคอนเดรียของฝ่ายพ่อคือเดี๋ยวก่อนนะคือสมัยที่เหตุการณ์ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเหมือนมีการผสมอะไรอยู่แล้วนะครับแล้วมันล้มเหลวนะครับทีนี้ก็เลยต้องมีการผสมแบบปกติแบบธรรมชาติคือให้มีการใส่สเปิร์มเข้าไปในท้องแล้วให้ตั้งท้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนั้นนะฮะตอนแรกเนี่ยมีการผสมการทดลองแรกๆเนี่ยก็มีการผสมแล้วก็อย่างที่เราดูคลิปก่อนๆที่ไมโตคอนเดรียเขามีการแบบเข้ากันไม่ได้บ้างอะไรบ้างนะครับอันนี้เขาก็อธิบายถึงระบบการที่ทำให้ตั้งท้องนั่นเองนะครับแอร์ยาก็บอกฮะตั้งท้องกันเหรอมันจะเป็นไปได้ยังไงกันทำให้ร่างของเมดิซ่าหรืออีฟที่ครอบงำอยู่ในตั้งท้องนะครับเอาละตอนนี้แดเนียลก็เลยบอกว่างั้นเราต้องไปฆ่าอีฟนั่นสินะครับแคมก็บอกว่าพวกมนุษย์หน้าโง่เอ้ยมนุษย์อ่อนแอเกินไปเนี่ยไม่สามารถที่จะทำอย่างนั้นได้แน่นอนนะครับอะไรเอาคือเขายอมตายหรือว่าอีฟฆ่าปิดปากก็ไม่รู้นะครับเออจริงๆด้วยแล้วอยู่ที่ไหนจะพยายามช่วยฉันกันเหรอแต่แถมถามอายะด้วยลมหายใจสุดท้ายนะครับอายะก็บอกว่าอย่างไรฉันก็เป็นตำรวจนะฉันก็ต้องดูแลประชาชนอยู่แล้วนะครับและที่สำคัญเนี่ยฉันก็คือมนุษย์มีชีวิตจิตใจยังไงเห็นคนตกในสภาพแบบต้องช่วยนะครับแถมก็หัวเราะนะครับมนุษย์น่าสงสารนักนะฮะเราได้กุญแจของแถมมาเอาทิ้งของไปตอนนี้ทุกคนหนีออกหน้าต่างหมดนะครับตอนนี้ก็เลยเป็นหน้าที่ของอายะใช่ไหมที่จะต้องไปจัดการกับอันนั้นน่ะกับเจ้าทีเล็กออกมาจากห้องลงไปไหนดีเป็นตู้เซฟอีกละเซฟก่อนละตอนนี้คงยาวเป็นแบบเป็น2
2ชั่วโมงหรือเปล่าถือว่าผมชดใช้ให้ท่านผู้ชมที่ผมแบบดองเกมนี้ไว้นานมากแล้วก็แล้วกันนะฮะมาทีมาผูกทีก็คือเอาแบบให้จุใจกันไปเลยยาวๆกันไปเลยแต่เดี๋ยวนี้ YouTube มันมีระบบแบบว่าถ้าเราดูคลิปไม่จบใช่ไหมดูคลิปไปถึงไหนก็แล้วแต่เนี่ยครับเราก็จะกลับมาดูอีกครั้งมันก็จะต่อจากเดิมนะครับมันถูกมั้งเนี่ยมาห้องเนี้ยอุ้ยเฮ้ยเราได้กุญแจแล้วแสดงว่ามันต้องตามดร.แคมป์ไปหรือเปล่าที่ดร.แคมป์เคยไปแล้วก็เราไปเจอแล้วก็ห้องล็อกอะไรนะครับน่าจะใช่นะตอนนี้ก็กระสุนมีมากพอสมควรแล้วเฮ้ยอย่าเดินออกไปนอกวงกลมอย่าเดินออกไปนอกวงกลมนั่นไงดีนะเราชักแม็กก่อนอย่าเดินทีช็อตสามร้อยเจ็ดสิบกว่าไม่ตายได้กระสุนมาดีใจมากเลยอ่ะเวลาได้กระสุนแต่ละทีอ่ะอยากแค่กินจะแทนอะไรดีเนี่ยแทนยาแทนโอเคไปต่อจะเอายาแก้พิษทุกชนิดมาแลกกับยาแก้พิษชนิดเดียวก็คงไม่ใช่ในกล่องเมื่อกี้ผมเลยแลกคือเปิดกุญแจมาแล้วมีเรือลำหนึ่งบอสเป็นเรือลำนี้ใช่ไหมแล้วเราต้องฆ่ามันยังไงถุยไม่ใช่นะครับไปไหนต่อไม่รู้ว่าตรงไปเนี่ยมั่วละผมมั่วแล้วอะไรวะเนี่ยยังไงเนี่ยห้องนี้มันตันนี่หว่าต้องขึ้นบันไดมั้งเจอศัตรูอีกละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสามสี่ห้าตายไปอีกหนึ่งพอเห็นเป็นยาเนี่ยผมก็อดใจไม่ได้ที่จะเก็บมาด้วยเนี่ยของก็เต็มจะแทนอะไรเนี่ยทันยาแก้ละกันพอแทนปืนด้วยก็ได้เอาปืนก็ไม่รู้จะเอามาทำไมปืนแบบปืนไม่ดีอ่ะปืนไหนว่าปืนไม่ดีสนับ3มีละแล้วก็สนับ2ออกดูสนับ2ปืนอันเนี้ยไม่ดีแน่นอน
ขึ้นบันไดไปน่าจะใช่นะครับอุ้ยเพิ่มเลือดก่อนได้ไหมตอนนี้เป็นกินฮิวจะยิงแล้วกันเหมือนตอนโดนกัดเลือดไม่เอ้ยตอนเลือดขึ้นนี่โดนกัดนี่แทบไม่มีผลเลยปืนกระสุนกันนะทุกคนเนี่ยก็ได้มาอีก15นัดอ่ะจะชดเชยกันไปเรื่อยๆนะครับมันจะมีประตูอีกประตูนึงที่มันล็อกนี่หว่าเออนี่ไงห้องอะไรกว่าเนี่ยโอ้ยแมงป่องแลกกับมันแลกกับมันหืม50กว่าเฮ้ยพอเราต้องไปอยู่เยื้องๆกับมันกับมันอย่างนี้เอออย่างนี้ดิจะไปคนมันอีกยิงมันไม่ค่อยเข้าเลยปล่อยมันฉกผิดไปมันฉกโดนแล้วอย่าให้มันหันมานั่นหันมาอีกแล้วเอาแลกกับมันโอ้โหอย่าแก้คลิปแมวยังไงวะเนี่ยมีทางนู้นกับทางนี้เอ้ยกินยาก่อนนะอันดับแรกคนดิเฮ้ยอะไรเนี่ยไทเซราท็อปบอสอีกแล้วเนี่ยมินิบอสตายมุกมันมีอะไรมั้งเนี่ยตัวนี้1โอ้โหเฮ้ยมันใช้สายฟ้ามันจะดึงลดทีละ10ลดไม่เยอะเป็นไอ้ที่ช็อตยิงซะเลย247มึนเลยมึนอายะมึนมันช้าไอ้ตัวนี้เว้ยอุ้ยไม่ช้าพอพูดว่าช้ามันพุ่งชนเลยหลังทีอีขึ้นช้าละโอ้โหร้อยกว่าต้องใช้ยากันเลยทีเดียวนี่ถ้าไม่มีแบบความสามารถของเกราะที่เพิ่มเลือดอัตโนมัตินี่เพิ่มใช้ของเพิ่มเลือดอัตโนมัตินี่ผมตายไปแล้วนะครับเมื่อกี้โอ้โหร้อยกว่าอุ้ยโดนอีกร้อยกว่ารีบยิงดีกว่าก่อนที่จะโดนมากไปกว่านี้500แล้วยังไม่ตายอีกเหรอ
อุ้ยอุ้ยแลกกับมันเลยแล้วกัน13ไม่เงี้ยไม่ไหวอะแลกกับมันไม่คุ้มเลยไม่ไหวนะเนี่ยเสียยาไปโคตรเยอะแล้วค่าพลังพีก็ไม่ขึ้นวิ่งหลบก็ไม่วิ่งหลบก็ไม่พ้นมันพุ่งชนน่ะตายทีป่ะตายทีแลกมันขนาดนี้ยาจะหมดแล้วยาจะหมดสต็อกเพราะไอเนี่ยยังไม่ทันได้สู้กับบอสเลยเนี่ย energy shot ยิงสั้นๆอย่างนี้แหละอะไรวะรถเท่าไหร่ก็ไม่เห็นเลยมึนมึนตายเลยแต่มียาชุบๆอยู่อันนึงอะไอนี่มันบอสหรืออะไรวะเนี่ยโหดจริงค่าพลัง PE ขึ้นแล้วเว้ยพอตายไปนะครับผมก็ไม่กล้าเปลี่ยนเกาะตามสูตรดูดิโดนชนแบบโอ้ยไม่กล้าเปลี่ยนเกาะเพราะว่าแค่เกาะนี่ก็กันแทบจะไม่อยู่แล้วเอาวะยิงร้อยเก้าสิบแปดเอาเอาหัวหายแต่ตัวยังอยู่64 63แลกกับมันนี่ไม่คุ้มเลยว่ะมันมองไม่เห็นละมันมองไม่เห็นละมองไม่เห็นละทั้งกระสุนทั้งยาหมดกับไอ้ตัวเนี้ยดูยาผมหมดแล้วนะเนี่ยที่ตอนแรกบอกยาเหลือเฟือ energy shot 200กว่ายังอีกเหรอหมดแล้วนะเฟ้ยไม่มีอะไรเหลือแล้วโอ้เลเวลอัพเลยโอ้ได้ท่าใหม่นะครับเลือดเต็มแล้วก็แก้พิษด้วยนะครับโอ้โหแต่ยาหมดแล้วเนี่ยถ้ามีบอสอะไรอีกนี่จบเลยเนี่ยโอ้ยเอามันชนอายักออกนอกกระจกไปเลยนะครับละไอ้ไทเทอร์ท็อปเมื่อกี้โอ้ดีนะอายะไม่ได้อยู่ข้างล่างนะอยู่ข้างบนไทเซราท็อปก็เลยไม่เป็นอะไรมากนะเอาอายะรู้สึกว่าร่างกายเหมือนจะถูกแผดเผานะครับกระสุน30นัดขอบคุณพระเจ้าโอ้ยาเหมือนจะรู้ใจว่ายาเราจะหมดขอบคุณพระเจ้าจริงเฮ้ยไม่นะก็เป็นการสู้บอสไทเรนุสโทรัสนั่นเองเนี่ยตัวนี้โหดมากนะครับถ้าเกิดว่าถ้าผู้ชมไม่เคยเล่นนะครับตัวนี้โหดมากถ้าไม่รู้เทคนิคครับพอดีว่าผมเคยเล่นมาแล้วนะครับเปิดด้วยใช้การใช้ท่าไม่ตายของอายะแล้วด้วยกันท่าไม่ตายอายะ2 4 6 800 1,000 1,200 1,400
ทีละ 1,400 ครับซึ่งคุ้มกว่าการโจมตีด้วยปืนธรรมดามากนะครับแต่ว่าตอนที่เราก็ต้องหาจังหวะหลบด้วยนะโดนโหยท่าเนี่ยโหถ้าเกิดว่าเราพลาดไม่สามารถหลบได้ทันเนี่ยเราจะโดนแบบทีละหลายละร้อยติดต่อกันเลยครับใส่เกาะก่อนใส่เกาะคืนที่ผมเปลี่ยนเกาะนะครับย้ำอีกทีว่าผมเปลี่ยนเพื่อที่จะให้ค่าพลังจีเพิ่มขึ้นเร็วขึ้นเนี่ยที่ผมปกยามาเต็มอัตราศึกไม่ต้องห่วงครับว่ายาจะหมดแต่ว่าถ้าโดนบ่อยๆก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยทางที่ดีก็อย่าให้โดนโจมตีจะดีกว่านะครับพอโดนที200 200ยาเพิ่มทีละ100กว่าเท่านั้นเองไปหลบไหนมุมนี้แล้วกันเข้าไปลึกๆลึกๆคือโดนตัวมันยังลดเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอย่าไปดูถูกใช้ยาอีกแล้วกันยาพอใช้ท่าไม้ตายต่ท่าไม้ตายนี่คือใช้หลอดหนึ่งเต็มๆเลยสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปีครับผมก็ประมาณ7.24อีก 1,400 ครับเป็น 2,800 แล้วที่เราทำเดเมจไปไม่ตายอีกอะยังไม่ตายเฮ้ยอันนี้หลบง่ายหน่อยเพราะมันอยู่ตรงกลางห้องนะครับถือโอกาสเปลี่ยนเกาะตอนนี้แหละตอนที่เปลี่ยนเกาะนี่อันตรายมากนะครับเกาะเราถ้าเกิดห่อนเนี่ยเราอาจจะโดนทีเดียวเดเมจเยอะมากนะครับต้องรีบเปลี่ยนคืนทันทีเอ้ยท่าอะไรเนี่ยร้อยกว่าหืมโอ้โหกินยาโดยด่วนกินโชคดีที่เป็นปืนที่ใส่ได้สองฝั่งครับคือไม่ต้องคิดว่าจะยิงโอ้ยโดนอีกแล้วเต็มๆไม่ต้องคิดว่าจะยิงปืนธรรมดานะครับกว่าจะได้2,000 4,000 เนี่ยคิดดูครับท่านผู้ชมว่าจะต้องใช้กระสุนกี่นัดครับและต้องโดนเดเมจกี่ทีครับฉะนั้นเนี่ยเราใช้วิธีการยืนให้นานที่สุดและใช้ท่าไม้ตายปราบมันเป็นกว่าดีนะหลบไฟมันได้คือมาโดนตัวมันเนี่ยยังไม่เท่าไหร่นะยังไม่ลดไม่เยอะนะครับเทคนิคอย่างนึงคือนี่ครับใช้ท่าไม้ตายตอนที่มันกำลังโจมตีเนี่ยแล้วมันจะยกเลิกการโจมตีของศัตรูครับนี่คือเป็นเทคนิคอีกอย่างที่เราสามารถที่จะถ่วงเวลาได้ครับ4 6 8 10 12 14 1,400 ตอนนี้ก็เป็น 5,200 แล้วที่ผมเดเมจไปเนี่ยไม่รู้ว่าเลือดมันมีเท่าไหร่กันแน่ตายแล้วก็ได้ปืนมาอันหนึ่งแกปืน M8000 เมื่อปราบเจ้า T-Rex Tyrannosaurus ไปแล้วเนี่ยครับเราก็ต้องคือพูดง่ายๆว่าอันนี้คือแท่นของเจ้า Tyrannosaurus ใช่ไหมพูดง่ายๆว่าเจ้าไทเซราทอปเมื่อกี้มันพยายามเรากีดกันเราออกจากห้องที่อีฟอยู่นะครับเราก็ต้องวนไปห้องที่ไทเซราทอปมันชนเราเมื่อกี้นะครับแล้วมันออกทางไหนล่ะครับพี่น้องครับออกทางนี้นั่นเองนะฮะช่วงนี้เป็นช่วงที่ผมเก็บตกเกมตกเก่านะครับดังนั้นนี่ก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับไม่ต้องแปลกใจถ้าทำไมผมจะอยู่มาแคสเกมนี้อะไรเงี้ยกำลังช่วงมาไล่เก็บเกมที่ดองไว้อะครับนะโมดิฟายปืนไม่ได้ไม่มีเครื่องมือเกมที่ดองไว้ทั้งหลายนั่นเองนะครับนี่ก็จะห้องไปห้องไทเซรัสเขามันไปห้องไหนเนี่ยห้องตรงนี้ป่ะซึ่งพาราซีอีฟนี่ก็อยู่ช่วงท้ายๆแล้วนะครับมันก็ใกล้จะจบแล้วนะครับถ้ามาถึงตรงนี้นะใกล้จะจบแล้วนะครับ
ซีรีส์ Parasite Eve นี่เป็นซีรีส์ที่บอกตรงๆว่าผมเสียดายนะครับมีที่ค่อนข้างโอเคเลยมา2ภาคครับภาค1ของ Play 1และภาค2ของ Play 2ส่วนภาค3ที่เขาออกมาเนี่ยจะเรียกว่าภาค3ดีหรือเปล่านะครับเขาเรียกว่า The Third Birthday กลายเป็นแอคชั่นจ๋าไปเลยนะกลิ่นอายของภาค1 2เนี่ยยังมันคือภาค3นี่หลุดโลกไปเลยกระแสก็ดีในญี่ปุ่นนี่เขาบอกว่าดีนะแต่ว่าเอาทั่วโลกผมว่ายังไม่โอเคโดยเฉพาะแฟนๆติดตามมาตั้งแต่ภาคแรกๆเนี่ยค่อนข้างจะผิดหวังเลยนะครับตอนแรกดีใจว่ามีภาค3แต่พอแบบตัวเกมออกมาก็ผิดหวังกันครับส่วนภาค1จากตอนที่ภาค1ไปภาค2แนวเกมก็เปลี่ยนไปพอสมควรหมายถึงวิธีการเล่นนะครับออกจะเป็นคล้ายๆภาค2เนี่ยออกคล้ายๆ Resident Evil มากกว่าซึ่งหลายคนก็ชอบระบบภาค2แต่หลายคนก็ยังคิดถึงระบบของภาค1นะครับเป็นระบบที่ทุกคนก็รู้เนี่ยครับเป็นมีรัศมีการโจมตีเป็นคึงๆแอคชั่น RPG นะครับแต่ภาค2ก็ออกไปทางแอคชั่นเลยเป็นต้องเข้าใจผมเข้าใจว่าช่วงนั้นคงกระแส Resident Evil มาแรงนะก็เลยต้องแบบทำให้ตามตลาดแล้วนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้ก็เกมแนวที่มีวิธีการต่อสู้ระบบการต่อสู้เหมือนParasite Eve ภาค1นี่ก็แทบไม่มีเหลือแล้วครับแบบภาค2นี่ก็คือ Resident Evil ต่างๆที่ก็ขนาด Resident Evil ยังมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเลยนะครับอันนี้เราก็ว่ากันไปไม่ว่าการทำคือเราต้องเข้าใจว่ามันต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเกิดว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ดีขึ้นเราก็มีสิทธิ์จะวิจารณ์ครับเปลี่ยนแปลงในทางที่แย่ลงนะเราก็มีสิทธิ์จะวิจารณ์เพราะเราเป็นผู้บริโภคเราเรียกว่าเราแลกเปลี่ยนกันดีกว่าเผื่อว่าเสียงที่เราวิจารณ์เหล่านั้นจะไปถึงผู้ที่มีอำนาจผู้เกี่ยวข้องอะไรเงี้ยเผื่อเขาจะพัฒนาตัวเกมให้มันดีขึ้นไปวงการเกมที่ดีมีอยู่ที่หนึ่งครับใน YouTube เป็นเพลงของFinal Fantasy 55นะครับเขามีแฟนๆเอาไปดัดแปลงครับเอาเพลงไปดัดแปลงแล้วทีนี้อาจจะดัดแปลงแล้วก็ออกมาดีนะครับปรากฏว่าคลิปนั้นน่ะไปถึงค่ายเจ้าของบริษัทก็คือ Square Enix นะครับปรากฏว่ามีพนักงานคนหนึ่งที่เป็นพนักงานของบริษัท Square Enix เข้ามาแล้วก็คอมเมนต์นะครับบอกว่าชอบผลงานการดัดแปลงเพลงมิกซ์เพลงนะครับของเขามากนะครับแล้วก็ในบริษัท Square Enix ก็ทึ่งนะครับในความสามารถในการมิกซ์เพลงนั้นนะฮะอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่ากระแสของโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยมันสามารถไปกระทึงบริษัทนั้นได้จริงๆนะครับบริษัทที่เป็นผู้ผลิตเกมได้จริงๆนะครับคือถึงแม้ว่าผู้บริหารเนี่ยจะไม่เห็นนะครับแต่บรรดาพนักงานก็มีโอกาสที่จะได้เข้ามาเห็นนะครับมีสารสีขึ้นมาก็ต่อนะครับคือถ้าพนักงานได้มาเห็นเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะส่งต่อไปให้เพื่อนๆในสายงานหรือว่าให้ผู้บริหารได้รับทราบเช่นกันอันนี้พูดถึงในแง่บวกนะในแง่ลบก็เช่นกันถ้าเกิดเราแบบว่าทำอะไรก็ตามที่มันเป็นการบั่นทอนคือเป็นการคอมเมนต์ในคอมเมนต์ติเนี่ยมันยังสามารถใช้ภาษาที่ข้างสั่งได้นะติเพื่อต่อที่เขาเรียกแต่ถ้าติแบบปั่นทอนจิตใจจริงๆด่าทออะไรอย่างนั้นอ่ะอันนั้นก็คือเราก็ต้องเข้าใจว่ามันก็สามารถไปถึงผู้สร้างผู้ผลิตได้เช่นกันนะครับแล้วมันก็เป็นผลดีนะมากกว่าผลเสียนะครับเพราะงั้นเนี่ยในการทำอะไรในโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยผมว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กมันต้องคำนึงถึงปัญหารอบด้านนะครับจะเอาแค่ความสนุกในการเป็นนักเล่นที่บอกเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยก็ดีหรือต่างประเทศก็ดีเป็นภาษาต่างประเทศก็ดีนะครับขอให้ระมัดระวังกันด้วยนะครับ
ตรงนี้มีกระจกนี่น่าจะเข้าไปได้นี่เนี่ยมีห้องซ่อนอยู่ตรงนี้ครับมีโมดิฟายปืนมีปืนให้โมดิฟายโอเคเลยผมโมดิฟายปืนซะหน่อยเอาไรเดอร์ไปแล้วใช้ปืนพกสาเหตุที่ผมใช้ปืนพกเพราะอะไรครับผมไม่ใช้ปืนอันนั้นเพราะอะไรครับเพราะปืนพกเนี่ยดีกว่าปืนอย่างอื่นคือมันยิงเร็วนะครับแต่ว่าปืนอย่างอื่นเนี่ยมันได้รัศมีความไกลอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะแต่ผมว่าเน้นความยิงเร็วและแรงดีกว่าส่วนจำนวนกระสุนเนี่ยอย่าไปให้แบบอย่างเมื่อกี้ผมยิงทีละ3นัดไม่ดีนะครับผมอธิบายไปแล้วให้เอาที่ยิงน้อยๆจะแรงกว่านะครับอันนี้อาญาก็มาเจอกับอีฟที่กำลังตั้งท้องและกำลังจะคลอดสิ่งมีชีวิตขั้นสูงสุดนะครับอาญาก็บอกว่าอีฟอีฟก็บอกว่าโหน่าแปลกใจเนี่ยที่เธอมาได้ไกลขนาดนี้มาเธอมาที่เนี่ยเพื่อจะเฉลิมฉลองการให้กำเนิดของฉันงั้นเหรอเธอกำลังจะทำอะไรกันแน่อีฟมันคงเป็นเธอมากกว่ามั้งที่จะต้องตอบคำตอบนั้นอายะช่วยฉันตอบคำตอบนั้นทีได้ไหมทำไมมนุษย์ถึงให้กำเนิดล่ะลองตอบมาสิมายะคือร่างนี้ก็คือร่างของอีฟก็คือผลพวงมาจากมายะนั่นเองน้องพี่สาวของอายะนะครับเจ้าสลามยักษ์ก็พาตัวอีฟไปนะครับเพื่อเหมือนกับคุ้มครองอีฟจากอายะนั่นเองเพราะว่าอีฟอยู่ในภาวะที่กำลังตั้งครรภ์หรือตั้งท้องอยู่ครับตอนนี้แดเนียลก็มาเจอกับอายะแล้วบอกว่าอายะเป็นอะไรไหมอายะแดเนียลมาอิดะทั้งสองไม่เป็นไรนะใช่เกือบจะไม่รอดเหมือนกันล่ะแล้วเจอกับนางแม่น่าเกลียดน่ากลัวไหมล่ะใช่คืออายะก็บอกว่าเจ้าสไลม์เมือกนั้นตัวใหญ่ๆนั้นคือเป็นมาจากร่างของผู้คนหรือว่าเหยื่อที่เซนทันปลาร์คที่ไปดูคอนเสิร์ตนั่นเองครับแต่เนี้ยก็ตกใจว่าฮะจะบอกว่าหนึ่งในนั้นก็คือรอเลนซ์กันเหรอหนึ่งในเหยื่อพวกนั้นในสไลม์นั้นคือรอเลนซ์กันเหรออายะก็บอกว่าขอโทษด้วยนะเดนเนียลมันก็คงจะเป็นอย่างนั้นแหละนะครับเดนเนียลก็พูดอะไรไม่ออกทีนี้ก็ไมดาก็บอกว่ารู้สึกว่าจะค้นพบว่ามาริซ่านะครับซึ่งเป็นร่างต้นของอีฟเนี่ยร่างตอนเป็นคนของอีฟเนี่ยชื่อว่ามาริซ่าเนี่ยนะครับกำลังคือแบบว่าคืออายะก็พูดแทรกกันมาว่ามันคืออะไรนะครับ
ไม่แต่ก็อธิบายต่อว่าเหมือนกับเมลิซ่าเนี่ยเขาพยายามจะอยากจะขึ้นคอนเสิร์ตมากใช่ไหมครับอยากจะขึ้นคอนเสิร์ตมากปุ๊บเขาก็เหมือนกินยาแล้วเกินขนาดนะฮะเป็นยาแบบสร้างภูมิต้านทานอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วทีนี้เนี่ยพอกินยาไปอันไหนเขาอธิบายในรถนี่เดี๋ยวนี้อธิบายต่อนะครับว่าเมลิซ่าเนี่ยถูกการถูกถ่ายอวัยวะมาตั้งแต่เด็กนะฮะการถูกถ่ายอะไรอายะถามนะครับเป็นการถูกถ่ายคิดนี่คิดนี่น่าจะแปลว่าตับนะครับตับจากพี่สาวของเธอนะอายะหลังจากคือพูดง่ายว่าเมลิซ่าเนี่ยได้ตับของมายะพี่สาวอายะมานะครับตอนเด็กๆเอาย้อนไปนะครับเหมือนกับว่ามีอุบัติเหตุประสบอุบัติเหตุใช่ไหมครอบครัวของอายะประสบอุบัติเหตุแม่และน้องสาวทีนี้เขาก็บริจาคอวัยวะหรือเปล่านะครับเนี่ยครับแดนนี่อธิบายต่อว่าแม่แล้วก็พี่สาวของอายะเนี่ยบริษัทบริจาคร่างกายไว้นะครับและอายะก็ไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยกันนะครับแต่ว่าหลังจากอุบัติเหตุนะครับแม่ของอายะเนี่ยไม่สามารถจะใช้อวัยวะมาให้คนอื่นได้นะครับแต่ว่ามายะเนี่ยสามารถบริจาคตับให้กับอีฟเมื่อสมัยยังเด็กได้พูดง่ายๆก็คือมาริซ่านะครับตอนเด็กๆได้ครับตอนนั้นนี่มาริซ่าเนี่ยตับไม่ทำงานนะครับทีนี้ตอนนี้คือตับของอีฟก็คือตับของอดีตมายะนั่นเองนะครับแล้วผู้ที่ทำการผ่าตัดนั้นครับลองเดาสิครับว่าเป็นใครก็คือฮันส์แคมป์หรือว่าดร.แคมป์ครับนั่นเองเนี่ยดร.แคมป์เนี่ยอะไรด็อกเตอร์เดี๋ยวด็อกเตอร์เขาบอกว่าคุณหมอคนอื่นที่ดูการผ่าตัดนั้นหรือว่ารู้ถึงการผ่าตัดนั้นก็ตกใจนะครับว่าเพราะว่าตับเนี่ยตับที่เขาใช้ในการถูกถ่ายเนี่ยมีรู้สึกมีความร้อนนะครับไม่ใช่เป็นคือมันเหมือนมีพลังงานแล้วก็มีความอุณหภูมิสูงมากนะครับอายะบอกว่าถ้าอย่างนั้นอีฟก็คือมันก็พูดยากนะอันนี้มาเอดาบอกนะครับบอกว่ามันก็พูดยากแต่ว่าคือจริงๆแล้วต้นแบบก็น่าจะมายะนะครับต้นแบบของร่างอีฟเนี่ยคือมาจากมายะนั่นเองอีฟเนี่ยถ้าอีฟคือไมโทคอนเดรียนะไมโทคอนเดรียมีชีวิตคืออีฟเนี่ยถ้าสมองของร่างนะครับสมองของร่างมนุษย์สมองของมาริซ่าแล้วก็ครอบงำตับนะฮะแล้วก็ครอบงำร่างกายของร่างต้นทั้งหมดนั่นคือที่เกิดขึ้นกับมาริซ่านะครับแล้วก็ยาที่ยาภูมิต้านทานที่มาริซ่าโดบเข้าไปเยอะๆในช่วงที่จะขึ้นคอนเสิร์ตที่เขาป่วยมันเหมือนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยานะครับประมาณนั้นนะคือเราอธิบายว่าถ้าเกิดว่ามาริซ่าไม่กินยาให้เกินขนาดคือถ้าไม่กินยาแล้วก็ไปหาหมอเนี่ยแน่นอนว่าหมอก็จะไม่ให้มาริซ่าขึ้นแสดงคอนเสิร์ตครับนั่นคือเหตุผลที่ทำไมมาริซ่ากินยามากขนาดนั้นนะครับแล้วยานั้นดันเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้ไมโทคอนเดรียในร่างก็คืออีฟในร่างเนี่ยมีพลังมากขึ้นและร่างกายที่ไม่ค่อยแข็งแรงนั่นเองมันก็เป็นช่วงที่เหมาะสมนะครับที่ไมโทคอนเดรียจะมาครอบงำร่างของมาริซ่านะครับแล้วก็นั่นเองเป็นเหตุผลที่ทำให้มาริซ่ากลายร่างเป็นไมโทคอนเดรียอีฟนะครับอายะก็บอกว่างั้นมายะก็คือเป็นต้นฉบับหรือต้นตออีฟนั่นเองคือจริงๆแล้วไมเอดาก็บอกว่าจริงๆแล้วอีฟคือไมโทคอนเดรียมายะนั่นเองพูดง่ายๆว่า
ผมทวนอีกทีนะครับพูดง่ายๆว่าตับของมายะมีไมโตคอนเดรียชนิดพิเศษอยู่ทีนี้พอย้ายไปอยู่หรือว่ามีการถูกถ่ายไปอยู่ที่ผู้ป่วยเนี่ยก็คือเมลิซ่านะครับวันดีคืนดีเนี่ยเจ้าไมโตคอนเดรียในตับของมายะอยู่ในร่างของเมลิซ่าเนี่ยก็แพร่กระจายออกมาครอบงำเมลิซ่านั่นเองนะครับมายะได้ยินอย่างนี้ก็พูดไม่ออกนะครับแต่เช่นเดียวกันกับมายะแต่บังเอิญว่ามายะเนี่ยไม่ได้ถูกครอบงำทีนี้ก็มาที่เรือของสหรัฐอเมริกานะครับบอกว่ารับทราบ เรื่องปฏิบัติการได้นะครับกัปตันบนเรือก็บอกว่าในสุดเราก็ได้ทดสอบสมรรถภาพของกองทัพเราแล้วนะครับ Admiral ก็คือนายพลเขาเรียกอะไรอ่ะในพลของทหารเรือนะเอ็นมันบอกว่าอะไรอ่ะไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้เลยเนี่ยขอโทษด้วยครับท่านเอาล่ะขอให้เรียกไฟเตอร์เจ็ตคือเครื่องบินเจ็ตต่อสู้มาทั้งหมดนะครับแล้วก็บอกว่าเราได้รับคำสั่งให้โจมตีแล้วนะครับคือเมื่อกี้คงมีประธานาธิบดีสั่งนะครับว่าให้โจมตีแล้วก็ทางทหารบอกว่ารับทราบนะครับตอนแรกนะครับตอนนี้ก็คือให้ทางนายพลก็สั่งให้เฮลิคอปเตอร์หรือว่าเครื่องบินเจ็ตที่โจมตีเนี่ยส่งไปที่ Statue of Liberty ก็คือเป็นเหตุสันติภาพนะครับตามแผนนะครับเฮลิคอปเตอร์ทีม1จะเตรียมแผน2นะครับโดยเฮลิคอปเตอร์ทีม2เนี่ยก็จะค้นหาแล้วก็คือเป็นผู้ค้นหานั่นเองครับแล้วก็คอยรายงานสถานการณ์แล้วก็ดำเนินการแผนต่อไปนะครับแดเนียลก็ได้รับวิทยุแล้วบอกว่าอะไรนะแน่ใจเหรอตอนนี้นาวีกำลังมีการเคลื่อนพลนาวีก็คือกองทัพเรือนะครับมีการกำลังเคลื่อนพลอายักก็ตกใจว่าอะไรนะหมายดาบพลาดไม่ได้นะเราจะให้เกิดเหตุการณ์เดียวกับครั้งที่แล้วไม่ได้เหตุการณ์เดียวกับเมื่อวานซ้ำสองไม่ได้นะครับคือที่เครื่องบินเจ็ตโดนทำลายนั่นเองนะครับอยากจะให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นซ้ำไม่ได้ตกนาฏกรรมตอนนี้ก็พวกอาญาก็ลงรถมาสังเกตการนะครับแต่เนี่ยก็บอกว่าไม่นะลอเรนซ์เป็นไปไม่ได้ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าลอเรนซ์จะเป็นหนึ่งในเจ้าปิ่นใจโตมโหฬารขยักขยแยงนั้นนะครับมาดาบอกมาดาบอกว่าเจ้าสิ่งมีชีวิตที่ใหญ่โตมโหฬารนั้นคือเป็นเซลล์นะครับเป็นเซลล์ในร่างกายมนุษย์นั่นเองนะครับซึ่งเป็นที่อีฟกำลังตั้งท้องอยู่ตรงกลางเหมือนว่ามันเจ้าสลายเนี่ยมาสร้างเป็นเกราะบาเรียคุ้มกันอีฟนั่นเองนะครับอายะก็ตกใจอีฟจะคลอดตั้งครรภ์และคลอดอยู่ในนั้นนึกเหรอแมนดาก็บอกให้นะครับเจ้าสิ่งมีชีวิตนั้นมันกำลังทำร่างกายให้เป็นบาเรียเพื่อปกป้องสิ่งมีชีวิตขั้นสูงสุดที่กำลังจะคลอด
ลอเรนซ์นะแต่เนี่ยบอกว่าลอเรนซ์ตะโกนคำว่าลอเรนซ์เฮลิคอปเตอร์มาแล้วทุกคนหลบเร็วคือเฮลิคอปเตอร์ที่มานี่ไม่ใช่ร่วงลงมานะครับคือเป็นทหารนะครับบอกว่าเจ้าหน้าที่อายาเบรหน่วยเป็น NYPD นี่ย่อมาจากนิวยอร์กPolice Department นะครับคุณเป็นตำรวจของนิวยอร์กใช่ไหมคุณผู้หญิงนะครับคุณเจ้าหน้าที่เราขอความร่วมมือให้ไปที่เรือของกองทัพเรือเดี๋ยวนี้นะครับแต่เนี่ยก็บอกว่าฮะจะเอาตัวเธอไปงั้นเหรอเพื่ออะไรกันเมื่อมาถึงนะครับท่านนายพลก็บอกว่าขอต้อนรับสู่เรือของนาวิกโยธินนะครับเรือนิมิสที่พวกเราภาคภูมิใจฉันชื่อวิลเลียมนะครับเป็นผู้บังคับบัญชาบนเรือนี้และขอโทษด้วยที่มารับโดยไม่ได้บอกกล่าวอะไรล่วงหน้าทำไมอยากให้อาญาไปทำอะไรที่อันตรายนะกัปตันก็บอกว่านี่กล้าดียังไงมาพูดแบบนั้นกับท่านนายพลฮะเอานะไม่เป็นไรหรอกลินส์คือกัปตันเนี่ยชื่อลินส์นะครับส่วนนายพลเนี่ยชื่อวิลเลียมนายพลวิลเลียมก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกลินส์นะฮะเขาพูดถูกนะครับอะไรกันไม่ดับเพราะอะไรกันคือท่านหมายความว่ายังไงกันแน่นะครับนายพลวิลเลียมก็บอกว่าอายะนะครับเป็นคนเดียวที่จะไม่ถูกจุดไฟหรือว่าติดไฟเมื่อเข้าใกล้อีกนะครับดังนั้นเนี่ยเขาเลยต้องการให้อายะเนี่ยขึ้นไปที่เฮลิคอปเตอร์นะครับแล้วก็ช่วยยิงนุกหรือว่านิวเคลียร์นี่ไปใส่สิ่งมีชีวิตตำลายนั้นนะครับแต่เนี่ยก็บอกว่าหยุดเดี๋ยวนี้นะอายะขับเฮลิคอปเตอร์ไม่เป็นนะครับลินซึ่งเป็นกัปตันของเรือก็บอกว่าไม่ต้องห่วงนะครับเฮลิคอปเตอร์นั้นถูกเซตด้วยเป็นระบบออโต้คือเป็นระบบบินอัตโนมัตินะครับไม่มีปัญหานะครับอายะแทบไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับดังนั้นเนี่ยก็แค่เข้าไปแล้วก็ยิงจากระยะไกลใช่ไหมดังนั้นเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับทีนี้ลินซ์ซึ่งเป็นกัปตันของเรือเนี่ยก็บอกว่าโชคร้ายนะครับโชคร้ายหน่อยที่เจ้านิวเคลียร์ที่เขาเตรียมไว้เนี่ยสามารถที่จะมีประสิทธิภาพหรือว่าแสดงผลสูงสุดเนี่ยในระยะประชิดเท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องไปยิงที่ระยะใกล้เราหรือว่าพวกเราพวกทหารคนทั่วไปเนี่ยไม่สามารถไประยะใกล้ขนาดนั้นได้นะครับเพราะว่าจะถูกติดไฟร่างกายจะติดไฟดังนั้นก็คือจะต้องให้อายาช่วยนั่นครับอายาก็คิดอยู่พักหนึ่งแล้วบอกว่า I will do it ฉันจะทำมันนะครับแดเนียลก็ตกใจบอกก็เป็นไปไม่ได้จะขึ้นไปบนนั้นได้ยังไงเนี่ยนายพลวิลเลียมก็บอกว่าชะตาของพวกเราทุกคนอยู่ที่เธอแล้วอายะก็บอกว่าโอเคนะแดเนียลไม่เป็นไรนะเจ้าสิ่งมีชีวิตที่น่าขยะแขยงนั้นสไลม์นั้นไม่ใช่ลอเรนซ์แดเนียลบอกครับทำมันขอให้ทำมันว่าคือสิ่งที่อายะจะทำนี้จะไประเบิดนิวเคลียร์นี้ขอให้ทำเพื่อลอเรนซ์ด้วยนะครับมาอิดะก็จะให้เครื่องรางแก่อายะแล้วนะครับแดเนียลก็บอกอะไรกันนี่ไม่ใช่เรื่องเวลามันอย่างนั้นนะครับมาให้นู่นให้นี่นะครับอายะก็หัวเราะชอบใจครับงั้นไมดาก็บอกว่างั้นก็ลองตัวด้วยแล้วกันนะครับแน่นอนฉันไม่เป็นไรหรอกอ
ตอนนี้ในวิทยุนะครับบอกว่าเจ้าสัตว์ประหลาดนั้นอยู่ในวิสัยแล้วนะครับให้เปลี่ยนเป็นแผนต่อจะเห็นว่าแผน2นี่เฮลิคอปเตอร์เรียงตัวเป็นแนวตรงนะครับอายันก็ตกใจเพราะคืออันมันคืออะไรนะครับทีนี้วิทหารก็ในวิทยุก็แจ้งออกมาบอกว่าคือไม่รู้ว่าเป็นทหารหรือว่าท่านนายพลนะครับในวิทยุบอกว่าในการต่อสู้ครั้งก่อนนะครับเราก็เลยมานำมาปรับปรุงเป็นกลยุทธ์นี้เป็นแผนต่อนะครับเราเรียงเป็นแถวตรงเนี่ยมีเหตุผลนะครับอายัดบอกว่าเหตุผลอะไรกันหมายความว่ายังไงเนี่ยพูดง่ายๆว่าการที่เขาตั้งเป็นแนวตรงเนี่ยเฮลิคอปเตอร์ข้างหน้าเนี่ยครับก็ทำเป็นเกราะคือพูดง่ายๆว่ายอมตายแทนลำข้างหลังนะครับลำของอายะอยู่ด้านหลังสุดนั่นเองนะครับอายะก็บอกฮะเป็นไปไม่ได้ฉันไม่สามารถจะทำอะไรได้ถ้าไม่มีพวกคุณนะครับเอาละเราอยู่ในระยะที่สามารถยิงได้แล้วเตรียมตัวโจมตีเอาละทุกคนถอยไปเดี๋ยวฉันจะยิงแล้วเราทหารก็บอกว่าพวกเราถอยไม่ได้หรอกยังไงเสียเราก็อยู่ในรัศมีอยู่แล้วนะครับเราทหารทุกคนก็คือยอมตายในหน้าที่นั่นเองนี่มันบ้าจริงๆนี่มันบ้าไปแล้วตั้งแต่ก่อนวันคริสต์มาสคือมันมีแต่เรื่องร้ายๆทั้งนั้นทำไมต้องเป็นฉันด้วยทำไมทุกอย่างที่เกิดขึ้นต้องเกิดขึ้นกับฉันไม่เข้าใจเลยแต่ตอนนี้ฉันไม่แคร์อะไรแล้วล่ะเพราะว่าอีฟใช่ไหมทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากอีฟดังนั้นฉันเองฉันจะเป็นคนทำลายเธอเองอีฟตั้งแต่วันนี้และตลอดไปมายะฉันจะจบเรื่องนี้แล้วก็ให้เธอพักตลอดกาลช่วงนี้ล่ะเราทำได้แล้วทำดีมากนั่นคือเป็นผลงานที่เยี่ยมยอดมากกลับมาฐานเดี๋ยวนี้อายะอันนี้คือนายพลวิลเลียมบอกครับอายะก็บอกไม่มันยังไม่จบนะครับเดี๋ยวนี้ก็บอกอายะกลับมาเดี๋ยวนี้นะใช่ที่นั่นมันอันตรายเกินไปขอให้กลับมาที่ฐานเดี๋ยวนี้แล้วเราจะวางแผนต่อไปนี่คือนายพลบอกอายะนะครับอายะก็บอกว่าแต่ว่าแล้วก็มีให้เซฟนะครับเซฟนะครับปึ๊ไมดักก็บอกว่าใช่อายะกลับมาเถอะ
ฉันมีอะไรอีกหลายอย่างที่อยากจะให้นะครับแต่แล้วท่านผู้การก็บอกว่าไม่มีประโยชน์หรอกไม่มีประโยชน์หรอกนะครับอายะได้ตัดสายวิทยุไปซะแล้วนะครับตัดสัญญาณวิทยุไปซะแล้วนะครับตอนนี้ก็มาต่อกันที่ครึ่งหลังของวันที่5ในเกมนะครับผมอายาก็ตัดสินใจที่จะไปสู้กับอีฟด้วยตัวเองนะครับโดยรับผิดชอบทุกอย่างด้วยตัวเองนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมก็เลเวล34เปลี่ยนเป็นปืนธรรมดาแล้วครับปืนอะไรใหญ่ๆไม่เอาแล้วเอาปืนธรรมดาเน้นยิงเร็วดีกว่านะครับติดเกาะเดิมนะครับและเตรียมเกาะสำรองมาด้วยเผื่อที่จะไว้เปลี่ยนเพื่อให้ค่า PE เพิ่มเร็วขึ้นนะครับเจอกับอีฟเนี้ยอีฟก็บอกเอออายะก็บอกว่ามายะฮะฮ่าฮ่ามายะงั้นเหรอนั่นคงเป็นชื่อของร่างเก่าหรือสิเดาว่านั่นเป็นพี่สาวของเธอใช่ไหมล่ะแสดงว่าเธอก็จะมีความสามารถในการดัดไอพัฒนาการตัวแปลงตัวเองด้วยสินะแล้วทำไมเธอถึงไปอยู่ร่วมฝ่ายเดียวกับพวกมนุษย์ที่จะสูญพันธุ์เร็วๆนี้น่ะอายะก็ตอบไปว่ามนุษย์จะไม่สูญพันธุ์ไม่ล่มสลายใดๆทั้งสิ้นถ้าไม่ตัวคนเดียวของฉันสามารถที่จะวิวัฒนาการแล้วก็ฉันก็จะพัฒนามันเพื่อที่จัดการกับแกเธอก็ตลกดีนะเด็กน้อยทำไมมนุษย์ถึงต้องมีการฆ่ากันด้วยล่ะมนุษย์นั้นฆ่าสิ่งมีชีวิตทั้งหมดแม้กระทั่งเผ่าพันธุ์ตัวเองพวกเรามีเหตุผลของเราก็แล้วกันและแกก็เป็นหนึ่งเหตุผลที่พวกเราจะฆ่าที่เราจะฆ่าได้อีฟก็บอกว่าทุกสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เรียกว่า territory territory ก็เหมือนเป็นดินแดนหรือเขตแดนของตัวเองนะครับซึ่งดินแดนของตัวเองเนี่ยจะถูกป้องกันการรุกรานจากสัตว์ต่างๆจากธรรมชาตินะครับซึ่งถึงตอนนี้มนุษย์ไม่มีศัตรูทางธรรมชาติเหล่านั้นเลยเพราะทำและนั่นเองทำให้มนุษย์มาถึงจุดนี้ได้นะและคิดว่ามาอยู่ที่เนี่ยด้วยตัวของเองตัวของพวกมนุษย์เองหรือแกคิดผิดแล้วพวกเราไม่ตัวคนเดียวที่อยู่ในร่างกายมนุษย์ต่างหากที่นำพาพวกมนุษย์มาถึงจุดนี้อะไรกันพวกเราไม่ตัวคนเดียวนี่แหละที่ทำให้พวกมนุษย์เราหลอกให้พวกมนุษย์สร้างสิ่งแวดล้อมพวกนี้ขึ้นมาเพื่อให้เหมาะสมกับเรามนุษย์นั้นพึ่งพาวิวัฒนาการของโลกหรือว่าความสะดวกสบายของยุคสมัยมากเกินไปจนลืมพึ่งพาความสามารถทางกายภาพของตนเองนะครับดูสิเรื่องราวมันเป็นอะไรที่ประจวบเหมาะเจาะอะไรเช่นนี้อะไรอ่ะต้องการจะพูดอะไรกันจะบอกว่าพวกมนุษย์มีชีวิตอยู่ทุกคนเนี่ยเพื่อไม่ตัวคนเดียวกันเหรอมนุษย์เนี่ยเปรียบเสมือนเป็นสิ่งมีชีวิตเป็นพาหนะให้กับพวกเราอายะก็บอกว่าหมายความว่ายังไงกันเป็นพาหนะไงล่ะเป็นพาหนะรอวันเวลาที่ไมโตคนเดียวจะเป็นอิสระอีกครั้งเธอรู้หรือไม่ว่าพาหนะเหล่านั้นน่ะไม่ต้องการอีกแล้วพวกมนุษย์ไม่ต้องการเราไม่ต้องการพวกมนุษย์อีกแล้วไมโตคนเดียวจะครอบงำมนุษย์ทุกคนและครองโลกนี้และนั่นเองที่ทำให้อายะกับมายะหรือว่าอีฟเนี่ยต้องมาสู้กันนะครับเอาใจช่วยอายะกันด้วยนะต้องเปิดด้วยถ้าตอนนี้คืออีฟมี3ส่วนให้โจมตีด้วยกันนะครับ
ห้องไอ้ตาไม่ตายเปิดเลยล่ะข้อเสียของถ้าไม่ตายคือมันจะสุ่มโจมตีนะครับเป็นข้อเสียข้อเดียวเลยนะครับโดยถ้าไม่ตายนี้ต้องใช้ค่าพลังตีเต็มด้วยกันเต็มหลอกนะครับใช้ได้โจมตีไปประมาณ 2,100 ครับแต่เฉลี่ย3ส่วนผมก็ไม่รู้ว่าแต่ละส่วนเนี่ยมีเลือดมากน้อยแค่ไหนเนี่ย โดนไป2ทีเดี๋ยวตอนนี้ต้องเปลี่ยนเกราะสิเพื่อให้ค่าพลังทีเพิ่มเร็วขึ้นนะครับเดี๋ยวๆๆเปลี่ยนเกราะคืนก่อนอุ้ยโดนจับโอ้โหเป๋ๆเลยเป๋เลยตอนนี้เพื่อนที่แบบผิดทิศผิดทางแล้วใช้ยาไปแล้ว1ทีโอ้โหโดนไป60อึ๊บใช้อีกครั้งนึงครับหนึ่งสามร้อยคือมันเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการจะทำเดเมจอีฟแล้วนะครับทีละ 2,000 เนี่ยจะไล่ยิงทีละ50 60 70นี่โอ้โหไม่ไหวนะกว่าจะ 2,000 จะต้องกี่นัดกันโดนอีฟโจมตีตายก่อนพอดีครับเราก็ได้แต่ถ่วงเวลาแล้วก็ให้ค่าสุดยอดนี่แหละครับมึนเอ้ยโอ้โหเปลี่ยนเกาะเปลี่ยนเกาะคืนหลบได้ขอใช้เฮดหน่อยได้ไหมวิ่งเร็ว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 ขอวิ่งหลบนะครับโอ้โหทีละ37เท่านั้นวิ่งเร็ว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 เฮ้ยจะวิ่งเร็วทันไหมเนี่ยโดนไป1ทีตอนนี้เปลี่ยนเกาะรีบเปลี่ยนเกาะครับโหพอเปลี่ยนเกาะแล้วอ๋อนึกว่าเปลี่ยนเกาะแล้วเฮดจะหายเปลี่ยนเกาะเปลี่ยนเกาะเปลี่ยนเกาะแล้ววิ่งครับวิ่งวิ่งหนีวิ่งหนีวิ่งหนีเต็มแล้วจะเต็มแล้วจะเต็มแล้วเต็มแล้วเต็มแล้วเดี๋ยวเฮดหมดวิ่ง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 โดนจนได้ถ้าฟังทีจะเต็มแล้วจะเต็มแล้ววิ่งเต็มแล้วเต็มแล้วแต่รอจังหวะก่อนนะตอนนี้แหละตอนที่มันกำลังจะโจมตีนี่แหละเพราะว่าถ้าเราโจมตีแล้วเนี่ยถ้าเราใช้ท่าสุดยอดแล้วเขาจะอีจะยกเลิกการโจมตีนะครับนี่คือจังหวะที่เป็นเทคนิคนึงนะครับที่เราจะถ่วงเวลาได้นิดหน่อยนะครับ1ที 2ทีเฮสเนี่ยนอกจากเราวิ่งเร็วนะครับจะทำให้ค่าพลัง TP AT เนี่ยค่าพลัง AT นะครับเก็บเวลาเนี่ยเพิ่มเร็วขึ้นด้วยนะครับซึ่งเป็นสกิลที่มีประโยชน์มากในการสู้บอสต่างๆเป็นไงล่ะไม่สะทกสะท้านเลยเหรออีฟโอ้ไม่สะทกสะท้านจริงๆครับอุ้ยเปลี่ยนเกาะเปลี่ยนเกาะตอนนี้เปลี่ยนเกาะเปลี่ยนคืนอุ้ยโอ้ยโดนจนได้โดนจนได้วิ่งหลบวิ่งหลบวิ่งหลบโดน6ติดแต่ท่านี้เบาสุดแล้วนะครับในสกิลของอีฟเท่าที่ผมดูเอ้ยอย่าโดนจับสองดีนะเราใส่เกาะที่เขาเรียกว่าเป็น
ใส่เกราะที่เอาไว้เพิ่มเลือดเมื่อเราเลือดเราเหลือน้อยครับยังไม่ตายอีกเหรอยังไม่ตายอีกยังไม่ตายอีกยังไม่ตายอีกเหรอเป็นไงบ้างครับชุดนี้ยังอีกโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอีกตายแล้ววิฮ่าๆๆๆต้องให้คะแนนความชมเชยความพยายามของเธอนะแต่ว่าขอกันทีกับเรื่องไร้สาระพวกนี้ดูให้ดีและดูว่าวิวัฒนาการที่แท้จริงอ่ะมันคืออะไรกันแน่มีสกายร่างที่แท้จริงให้เรายนโฉมนั่นเองนะครับนี่คือร่างที่แท้จริงของอีฟครับรูปร่างหน้าตาคล้ายๆกับอาญาตอนแปลงร่างเลยแน่นอนว่ามันคือศึกครั้งต่อไปของเราเดี๋ยวขอกินเลือดแม้จะเป็นเลือดขั้นหนึ่งก็เถอะแต่ก็ต้องกินนะครับกินเข้าไปกินเข้าไปโอ้โหบินไปบินมาบินไปบินมาแล้วเมื่อไหร่ค่าพลังที่อีเราจะเต็มอะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้โหติดพิษตอนที่เราขยับไม่ได้เราก็ต้องยิงไว้ก่อนยิงไว้ก่อนเอื้อโดนแปดแปดกินยากินยาแม้ว่าจะเป็นยาขั้นหนึ่งเราก็ต้องกินครับเพื่อประทังชีวิตตอนนี้เราใช้พลังพีอีอันนี้ก่อนแล้วกันนะครับคืออันนี้คือถ้าเกิดเราตายเนี่ยจะชุบชีวิตนะครับเป็นบัฟนี่เอาไว้ป้องกันเวลาเราจะตายนะเผื่อว่าจะตายเราก็ต้องใช้ไว้ก่อนตอนนี้เปลี่ยนเกาะเสร็จเปลี่ยนคืนเป็นทริคที่จำเป็นต้องใช้เลยครับเฮ้ยอีใช้ท่าสุดยอดแล้วเรายิงไม่ได้ด้วยกดบาเรียแล้วกันบาเรียไว้ก่อนดีนะเราใช้บาเรียตอนนี้เปลี่ยนเกาะครับยิบมาแล้วเปลี่ยนเกาะคืนโอ้ยหูโดนรถดีเฟนส์ครับเด้อๆๆๆโอ้โหทำอะไรไม่ได้เนี่ยยิงโอ้โหติดพิษด้วยเป็นสถานการณ์ที่แย่สุดขอใช้ท่าไม่ตายสักทีเถอะวะท่าพลังทีเพิ่มเร็วสิติดฮิตอีกเดี๋ยวตอนนี้ยาของเราจะหมดแล้วครับต้องใช้ท่าสุดยอดเดิมพันครั้งนี้แหละสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่พันกว่าตายไหมเนี่ยตายไหมเพราะถ้ามันไม่ตายอ่ะเราจะตายเอาดูเว้ยดูได้เว้ยฉันไม่เข้าใจเลยทำไมแกไม่มีทางเป็นไปไม่ได้ที่แกจะเป็นศัตรูธรรมชาติที่ว่านั่นของพวกเรา
อะไรเนี่ยคือไมโทคอนเดียมีการพัฒนาที่แตกต่างกันไปลองคิดให้ดูสิอีฟหมายถึงวิวัฒนาการต่างกันก็จุดประสงค์ก็ต่างกันหรือเปล่านะครับอายะก็อยู่ฝั่งมนุษย์อ้าวก็จบไปนะครับกับตอนที่5ตอนต่อไปพบกับตอนที่6 Liberation คืออิสรภาพนะครับสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ